เอาละครับขอขั้นอารมณ์ด้วยข่าวสังคมหนึ่งข่าวเป็นข่าวสวยๆงามๆที่ไอคอนสยามเขาจะมีการจัดงานที่เรียกว่าดิจิทัลอาร์ตนะใช่ค่ะเป็นดิจิทัลอาร์ตครั้งแรกในประเทศไทยและก็ในเอเชียด้วยนะคะชื่องาน Thailand Digital Art Festival 2022นะคะหรือ TDAF 2022นั่นเองนะคะเป็นการเผยแพร่ผลงานดิจิทัลอาร์ตของศิลปินไทยนะคะกิจกรรมก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง20มีนาคม2565นะคะจัดขึ้นที่ไอคอนสยามนะคะก็เจริญนครฮอลล์ชั้น M แล้วก็ไอคอนอาร์ตแอนด์Cultural Space ชั้น 8 ที่ไอคอนสยามถนนเจริญนครนะคะไปติดตามได้ก็ต้องบอกเลยนะคะงานนี้เขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของโลกนะคะในการจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลอาร์ตเป็นการเชื่อมโยงผลงานทั้งแบบที่เรียกว่า Physical Digital เป็นการนำเสนอผลงานศิลปะในรูปแบบที่จับต้องได้และเป็นศิลปะในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้นะคะจากศิลปินระดับประเทศมากมายนะคะกว่า140ท่านที่สำคัญผลงานที่มานำเสนอนะคะไม่น้อยกว่า 1,400 ผลงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็มีผลงานจากศิลปินแห่งชาติด้วยผลงานของดร.ถวันดัชนีหลายคนคุ้นกันอยู่นะคะหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณปีชาเถาทองอาจารย์ช่วงมูลพินิจเป็นต้นนะคะรวมไปถึงอาจารย์อินสนวงศ์3อาจารย์กมลทัศนาชรีนะคะอาจารย์ปัญญา วิจิตธนสารนะคะโอ้โหผลงานมากมายดังนี้เป็นต้นใครเป็นคนจัดงานนี้ครับก็ต้องบอกว่าสยามพิวัตรแล้วก็ไอคอนสยามนะคะเขาจับมือกับพันธมิตรนะคะพิพิธภัณฑ์บ้านดำของดร.ถวันดัชนีนะคะศิลปินแห่งชาติค่ะในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนี้ด้วยนะคะก็ยังมีทางกสิกร X นะฮะยังมีแพลนบีมีเดียดังนี้เป็นต้นนะครับเอาละครับมีไปจนกระทั่งถึงวันที่20มีนานะฮะใช่ค่ะไปชมได้นะคะผลงานศิลปะแบบนี้ค่ะปิดท้ายด้วยปาร์ตี้แกนนำพรรคร่วมรีเทิร์น